สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับแป้งฝุ่นวิชิดาน่วมสอนมิสแกรนด์ปฐุมธานี2022ค่ะแล้วปีนี้ค่ะพิเศษมากนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บตัวกันที่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะก่อนที่จะเข้ากองนะคะแป้งฝุ่นจะพาเพื่อนๆทุกคนรวมถึงตัวแป้งฝุ่นด้วยมาเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดหรือว่าของกินนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะแป้งฝุ่นนะคะไปเคว้นหานะคะส้มตำที่อร่อยที่สุดในจังหวัดปทุมธานีมาแล้วก็ได้ที่นี่เลยค่ะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะคะไม่ไกลนะคะจากที่แป้งฝุ่นอยู่นะคะอยู่หน้าฮอสพิเทลนี่เองค่ะเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนอกจากฮอสพิเทลนะคะเพราะฉะนั้นร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่แป้งฝุ่นบอกว่าอร่อยจะอร่อยขนาดไหนแต่เอ๊ะวันนี้ไม่ได้มาชิมอย่างเดียวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แป้งฝุ่นเนี่ยจะให้พี่เพชรนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคนอีสานแท้ๆเลยโดยกําเนิดเลยใช่มั้ยคะเดี๋ยววันนี้นะคะแป้งฝุ่นจะให้พี่เพชรค่ะมาสอนแป้งฝุ่นเนี่ยตำส้มตำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันไปด้วยว่าถ้าเกิดแป้งฝุ่นเนี่ยต้องไปเก็บตัวที่กองประกวดมิสแกรนด์ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะต้องพูดยังไงภาษาขอนแก่นภาษาอีสานเขาพูดกันยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแป้งฝุ่นยกหน้าที่โค้ชให้กับพี่เพชรเลยค่ะส้มตำถ้าเกิดว่าไปภาคอีสานส่วนใหญ่แล้วเขาจะทานตำอะไรกันคะตำปูปลาจ้ะตำปูปลาโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตำปูปลาต้องใส่ยังไงอะไรยังไงบ้างคะคนอีสานต้องกินเผ็ดค่ะคนอีสานต้องกินเผ็ดนะคะรสจัดจ้านเอาเลยตำเลยค่ะเอาแป้งฝุ่นตำก็ตำนะคะใส่พริกใส่กระเทียมยังไงอย่างนี้น่าจะโอเคแหลกละแหลกแล้วใส่อะไรดีคะมะเขือเทศมะเขือเทศระหว่างที่เราทำไปขออนุญาตเมามอยให้พี่เพชรสอนนิดนึงว่าถ้าเกิดแป้งฝุ่นเนี่ยไปอยู่ภาคอีสานเขาพูดกันภาษาอีสานให้พี่เพชรแนะนำแป้งฝุ่นหน่อยว่าเวลาไปเจอคนอีสานแนะนำตัวทำความรู้จักนี่พูดกันยังไงบ้างคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าซื้ออย่างจ้าเป็นแม่ค้าแล้วหนึ่งวันนี้แป้งฝุ่นรับบทเป็นแม่ค้าแล้วนะคะเอาจริงๆอันนี้คือเสร็จปุ๊บก็คือตำจริงเลยเสร็จแล้วหน้าตาแซ่บเหมือนแป้งฝุ่นเลยนะคะคิดว่าส้มตำแซ่บแล้วแป้งฝุ่นแซ่บกว่านะคะให้พี่เพชรมาสอนแป้งฝุ่นนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปอยู่ภาคอีสานเนี่ยโดยปกติแล้วคนอีสานเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมการกินเป็นยังไงบ้างคะใช้มือค่ะใช้มือเอาล่ะถ้าไปภาคอีสานของดีแดนอีสานไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นของดีเมืองอีสานได้เลยไหมคะส้มตำอันนี้ใช่ค่ะเป็นของดีเมืองอีสานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนึกถึงอีสานปุ๊บต้องส้มตำเท่านั้นตำบะฮุงอย่างเดียวนะจ๊ะโอ้โหตำเสร็จแล้วมันก็ต้องชิมสิคะทุกคนอันนี้ทุกคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะงงๆว่าจานนี้มาจากไหนมาเมืองปทุมธานีทั้งทีนะคะชื่อเมืองก็บอกอยู่ว่าเป็นเมืองดอกบัวก็เลยเอาไหลบัวมาใส่ในส้มตำด้วยเป็นปทุมธานีคอลแลบกับแดนอีสานนะคะเป็นเลยออกมาเป็นตำไหลบัวความปังค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใครถูกใจนะคะอยากจะลองกินของดีแดนอีสานนะเป็นตำบะฮุงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแวะกันได้นะคะมาที่ร้านลาลาบอุบลนะคะบอกเลยว่าทุกคนค่ะของดีแดนอีสานนอกจากส้มตำแล้วจะมีแป้งฝุ่นเป็นอย่างต่อไปนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบนเวที Miss Grand Thailand 2022ค่ะ